าได้นานแล้วมาดูบรรยากาศว่าตลาดสดโอ้ดีมากเขาก็จะมาลงของนั่นแหละตอนนี้เก็บผักเข้าไปข้างในแล้วซื้อมะนาวไหนฮิวดีครับยิปปี้มาเที่ยวตลาดสดตอนตีหนึ่งนะครับตอนนี้ตลาดดาวชาตลาดดาวชาอ่ะซื้อเลยขอไว้หมอเล็กนะนี่แหละราคาพ่อค้าแม่ค้าก็เอาผักมาลงขายแล้วนะครับขายแม่เนี่ย5โลนะเยอะแยะเลยมีมะม่วงมีถั่วมะนงมะนาวนะครับเยอะแยะเลยนี่เป็นตลาดผักนะครับพาไปดูยิปปี้พาไปดูนะครับผักเยอะแยะเลยนะครับนี่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ตั้งแผงแล้วล่ะตอนนี้ตีหนึ่งใครจะกินสับปะรดนี่เดี๋ยวเดินพาชมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราออกมาจากตลาดแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่หนึ่งของภูเก็ตคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ต่อเช้าวันเสาร์ต่อเช้ามาดูบรรยากาศครับพี่แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ไปซื้อผักเมื่อกี้ที่พาไปนะแม่ผู้ใหญ่ไปซื้อผักจะเป็นมุมที่คนชอบมาถ่ายรูปนะครับนี่ถนนชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตนะครับเลนมาร์คอันนี้เลนมาร์คของจริงใช่ไหมไม่ใช่เลนมาร์คจากอะไรนะที่ใครมาภูเก็ตก็ต้องมาแบบนี้นะจะเป็นตึกแบบเก่าๆนะครับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
วยไหมครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังสวยนะครับเป็นตึกเก่าๆนะตรงนี้เป็นตึกที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับนี่แหละถนนคนเดินของภูเก็ตภูเก็ตมาภูเก็ตนี่ไม่มาตรงนี้นี่ไม่ถึงนะครับนี่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 ซอยนี้อ่ะซอยนี้ซอยนี้เห็นไหมซอยนี้ซอยกรรมนีเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เขาจะมาเที่ยวกันนะครับตรงนี้ซอยเล็กๆแค่นี้เองนะครับถ่ายแต่ว่ามาถ่ายรูปนะครับเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับที่เราพามาดูนะเดี๋ยวจะเป็นโรงแรมเนาะเป็นที่พักอะซอยเล็กๆตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเขาเที่ยวมาเยอะมากเรียกว่ายิปปี้กับแม่มือใหญ่พาทัวร์แม่มือใหญ่มาซื้อผักแล้วก็อยากถ่ายมาแล้วไหนๆก็ถ่ายยามค่ำคืนของในเมืองเนาะในเมืองในเมืองเลยในใจกลางเมืองภูเก็ตเลยนี่คือในเมืองนะครับไม่ใช่แถวหน้าหาดอะไรนะอยู่ในเมืองเพราะว่าบ้านยิปปี้กับแม่มือใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองเลยใกล้เลยเดินทางกันต่อนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนดึกๆเลยนะในตัวเมืองภูเก็ตนะครับตรงนี้จะเป็นห้างรามไลท์นะครับนี่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นห้างชิคๆของวัยรุ่นนี่นะฮะไปต่อไปต่อไปต่อตรงนี้จะเป็นร้านหนังสือนะครับซ้ายมือตรงนี้ร้านเส้งโหฮะร้านหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในภูเก็ตนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับฝั่งขวามือของเราตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของสถานที่ราชการนะฮะศาลากลางอะไรต่างๆเนาะมันจะมีเยอะมากนะครับเราเดินทางกันไปต่อเลยนะครับนี่บรรยากาศดึกๆเงียบนะครับค่อนข้างเงียบสงบเลยแต่ถ้าตอนกลางวันนี่ตรงนี้เนี่ยต๊อกแยกจอแจมากนะมีเด็กนักเรียนมีอะไรตรงนี้นะเพราะว่าด้านหน้าตรงนู้นจะเป็นโรงเรียนนะครับเรากำลังขับไปต่อไปกันต่อไปกับยิปปี้แล้วก็แม่มือใหญ่นะครับคืนนี้พาทัวร์กันเลยเรียกว่าพาทัวร์เมืองภูเก็ตเลยนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นราชทัณฑ์นะครับน่าจะตามภูเก็ตเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะครับฝั่งขวาตรงนั้นจะเป็นประปานะครับสำนักงานประปาภูเก็ตเที่ยวเที่ยวกันดึกดึกไปกันครับไปกันครับนู่นนู่นนู่นข้างหน้าตรงนู้นจะเป็นโรงเรียนสตรีภูเก็ตครับขวามือตรงนี้นะครับนี่ฝั่งขวาตรงนี้โรงเรียนสตรีภูเก็ตครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในภูเก็ตนะครับนี่ผ่านป้ายมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับจะเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องยีนเรียนนะหันขวาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับนี่ถ้าตอนกลางวันนี่ตรงนี้โอ้โหจะมีเด็กนักเรียนมีอะไรเยอะมากนะครับไปแล้ว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 ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วโรงเรียนน้องยีนโน่นด้านหน้าตรงนู้นด้านหน้าตรงนู้นไปครับไปครับไปครับนี่ครับซ้ายมือตรงนี้แหละโรงเรียนน้องยีนะครับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเนาะนี่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยไปกันต่อครับไปเลยThank you.
เดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ชมนี่เราก็จะถึงบ้านแล้วนะก็ไม่ไกลแล้วนะครับเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆนะครับกินลมชมวิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นเย็นสบายนะครับนี่ถ้ากลางวันเย็นอย่างนี้ก็ดีเนาะ เอาไปกันต่อไปกันต่อถนนนี่โล่งเลยนะครับมีถ้ากลางวันในโล่งอย่างนี้นะโอ้ยน่าจะมีความสุขนะครับขับรถเนี่ยเพราะว่าในภูเก็ตเนี่ยรถติดมากๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยตอนเย็นๆนะนี่นะครับฝั่งตรงนี้แหละรถจะติดมากเลยนะครับตอนนี้เราจะกำลังจะถึงสี่แยกราชพัฒนะครับตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับฝั่งขวามือถึงแล้วนะครับสี่แยกราชพัฒน์เขาเรียกตรงนี้นะฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นมหาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับไปต่อครับได้มาขับรถเล่นดึกๆนี่ก็สนุกไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมสองฝั่งข้างทางนะขับกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เร่งรีบขับเล่นๆนะกินลมชมวิวใกล้ถึงบ้านแล้ววันนี้ข้างทางก็จะเป็นร้านขายของนะก็เริ่มปิดกันบ้างแล้วแหละไปต่อครับอะไรอ่ะคุณผู้ชมก็พาไปเที่ยวเมืองภูเก็ตรอบๆนะตอนนี้เวลา 01:40 ยังเที่ยวได้ไม่เยอะเลย เดี๋ยวค่อยเที่ยวใหม่นะครับอันนี้พอดีว่าก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Channel ด้วยนะครับนะคะโอเคครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ